สวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะ Facebook Live ในเพจโทษไทยนิวนะครับรวมถึงทางช่อง YouTube ของโทษไทยนิว7:00 นนะครับ2 นาทีนะครับ7:02 นขณะนี้นะครับชาวกะเหรี่ยงพุทธนะฮะได้นำกองนะครับชาบแล้วก็มงนะฮะเมื่อวานนี้ก็มาตีรับหลวงตาบุญชื่นวันนี้ก็จะเดินนะครับตีนะครับตามหลังเพื่อส่งตาบุญชื่นถือว่าเป็นเรื่องมงคลของหมู่บ้านเขานะครับที่หลวงตาบุญชื่นนะฮะพระธุดงค์เนี่ยนะครับได้เข้ามานะครับพักอาศัยอยู่ในหมู่บ้านโอ้โหไปหาชมตรงไหนนะภาพแบบนี้นะครับในขณะที่อีกมุมหนึ่งนะครับนี่หลวงตาก็กำลังจะเก็บนะครับเก็บเครื่องอัฐบริขารนะฮะแล้วก็จะออกจากลิขุดงนะฮะแม่นี่ไม่รู้จะพูดยังไงนะครับผมปราบปลื้มใจมากนะครับวันนี้ชาวบ้านนะครับมารอนะครับที่จะเดินตามหลวงตาบุญชื่นกันแล้วนะครับเดี๋ยวเดินตามหรือเปล่าเดินตามเหรอโอ้สาธุสาธุเดินตามหลวงตากันหมดเลยอันนี้เดินตามมาลูกเดินตามนะโอ้โหสุดยอดกินข้าวกันมายังกินข้าวมายังกินแล้วนะเดี๋ยวน้ำก็เอากลางทางนะใครถวายก็เอามากินกันเนาะแบ่งกันกินเหมือนเมื่อวานนี้ไปแล้วไปนั่งให้หลวงตาข้อหัวเลยไปไปเลยเดี๋ยวถอดหมวกด้วยนะถอดหมวกด้วยครบเพาะครบเพาะถอดหมวกครบเพาะถอดครบเพาะด้วยไปเลยไปเลยมามานั่งมานั่งมานั่งให้หลวงตาเคาะให้พรก่อนมาเร็วมานั่งเคาะมางนี้เลยมางนี้มาเดี๋ยวผมจัดให้มามางนี้มางนี้นั่งนี้นี่หัวแถวอยู่นี้เลยโอ้สุดยอดสุดยอดนี่หัวแถวอยู่นี้ตรงนี้มาหันหน้ามาหาผมมาต่อมาต่อไปนู่นต่อยาวเลยหยิบมาเลยหยิบมาแถวไปนู้นแถวออกนู้นเลยพี่บอกเขาแถวหยิบมาออกนี้เนี่ยออกนู้นหยิบมาหยิบมาหยิบมาไม่หยิบมาหน่อยหยิบมาหน่อยนี่เฉียงมันนี่เลยเฉียงมาหยิบมาหยิบมาพอแล้วไปนู้นไปนู้นเฉียงไปนู้นมาเลยเฉียงไปนู้นมาเฉียงไปเลยเฉียงไปเลยเฉียงไปโน่นเฉียงไปโน่นโอ้โหสุดยอดไหมผลิตสาระดีเป็นไงฮะสุดยอดไหมเคยเห็นอย่างนี้ไหมไม่มีผมไม่เคยเห็นด้วยนะสุดยอดนะฮะไม่เฉพาะตรงนี้เฉพาะตรงนี้เยอะนี่แดงนี่ไหนได้ครับไม่มีแล้วนะครับนี่มรณาบุญด้วยนะครับแม่ยายอย่าขวางไม่ทีอย่าขวางเลยถอดหมวกด้วยครบเพาะ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 โอเคสาธุนั่งลงเลยนั่งลงเลยนะครับหลวงตาเริ่มเดินธุดงค์แล้วนะมาบุญกับทุกท่านนะครับยี่สิบโลสัญญาณหมดหยอก
ถอนหมวกด้วยครบเพาะ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 มันเงียบเดี๋ยวคล้องกับกองอยู่ข้างหลังให้คนเดินก่อนเราอยู่ข้างหลังเพราะเสียงได้ไม่เข้าหูตาอ้าวแล้วล่ะไปต่อท้ายขบวนต่อท้ายขบวนเลยกองคล้องกองฉาบมงไปอยู่ท้ายขบวนขณะนี้อยู่บนถนนหลวงหมายเลข105นะครับมุ่งหน้าศพเมยนะครับประมาณ10กิโลก็จะถึงอุทยานแห่งชาติแม่เงานะครับมีรถไปเลยครับไปเลย100เมตรเลยปอพอไป100เมตรบรรยากาศสดๆนะครับตามันชื่นเดินแล้วนะครับกำลังลงเขานะครับแล้วเส้นทางต่ออีกนี้ไปนะฮะจะมีโค้งเยอะมากนะครับเส้นนี้นะครับจากบ้านแม่วัดหลวงนะครับมุ่งหน้าไปทางอุทยานแห่งชาติแม่เงานะครับโค้งเยอะมากๆนะครับโค้งเยอะมากๆเดี๋ยวหลวงตาก็จะเดินไปให้เลือดเพิ่มนะครับที่น่าจะเป็นโรงพยาบาลแม่สะเลียงนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้มีการตรวจเลือดนะครับเจาะเลือดไปตรวจนะครับค่าความเข้มข้นของเลือดเนี่ยหลวงตาตอนนี้นะครับจากเดิมที่ขึ้นมา31กว่า32นะตอนนี้เหลือ28กว่านะฮะก็นะครับเลือดหลวงตาค่าความเข้มข้นของเลือดนะลดลงอย่างน่าตกใจนะครับนี่คือภาพบรรยากาศสดๆนะท่านชมครับมีเหล่าสาธุชนนะฮะพี่น้องชาวกะเหรี่ยงนะครับมาเดินตามกันเต็มเลยนะครับบ๊ายบายนี่ฮะแล้วมีคล้องคล้องมงนะครับมานะครับโอ้โหสุดยอดนะครับนี่โอ้โหโมทนาบุญด้วย